สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการไทยไวส์เสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยนะครับพูดถึงเรื่องของพลังดูดของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีที่กําลังเดินสายดึงเอานักการเมืองหน้าเก่าๆนะครับซึ่งเป็นนักการเมืองที่ล้วนแล้วเป็นเจ้าพ่อหรือว่าผู้มีอิทธิพลแต่ละพื้นที่นะครับที่เข้ามาเป็นพลังหนุนเพื่อตัวเองจะได้กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งนั้นวิธีการนี้ถูกจับตามองและถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากนะครับไม่เฉพาะเป็นการฉวยโอกาสทางการเมืองในขณะที่ตัวเองมีอำนาจโดยรัฐประหารเข้ามาแล้วนะครับยังใช้อำนาจที่ตัวเองสร้างขึ้นมาใช้งบประมาณของประชาชนหรือของแผ่นดินเพื่อประโยชน์ส่วนตัวแต่เพียงเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงการอวดอ้างอย่างคิดไปเองด้วยนะครับว่าประเทศยังคงต้องการตัวเองเป็นผู้นำประเทศอยู่ต่อไปอีกทั้งยังสะท้อนถึงการเล่นการเมืองแบบสกปรกอีกทางหนึ่งด้วยเช่นกันทั้งๆที่จะว่าไปแล้วรัฐบาลคสช.มีหน้าที่เพียงแค่การควบคุมกฎกติกาให้การเลือกตั้งนั้นเป็นไปอย่างเป็นอิสระฟรีและแฟร์เป็นธรรมกับทุกฝ่ายเมื่อคสช.กลับมาลงเล่นในกติกาที่ตัวเองเป็นผู้กำหนดแบบนี้ก็น่าเป็นห่วงอย่างมากนะครับว่าการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นจะเป็นการเลือกตั้งที่สกปรกและมีการทุจริตโดยกลไกของรัฐมากที่สุดอีกครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์การเมืองของไทยหรือไม่กล่าวสำหรับพรรคเพื่อไทยนะครับศัตรูตัวสำคัญของรัฐบาลคสช.รวมไปถึงกลุ่มผู้มีอำนาจอนุรักษ์นิยมอำมาตย์นอกจากกระบวนการกวาดล้างกำจัดอำนาจบารมีของพรรคเพื่อไทยโดยเฉพาะเครือข่ายตระกูลชินวัตรก็ยังคงดำเนินการอยู่อย่างต่อเนื่องนับ10ปีแล้วนะครับแต่ว่าดูเหมือนว่าการกำจัดตระกูลชินวัตรให้พ้นจากการเมืองก็ยังไม่สิ้นซากไปเสียทีแม้จะใช้วิธีการรัฐประหารถึง2ครั้งแล้วก็ตามรวมถึงครั้งล่าสุดที่จะครบปีในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นการเสียของเหมือนครั้งที่ผ่านมาด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะทำลายล้างนะครับอำนาจบารมีและอิทธิพลของพรรคเพื่อไทยลงไปได้และนี่อาจจะเป็นเหตุผลสำคัญที่คสช.พยายามอย่างเต็มที่ที่จะสืบทอดอำนาจอยู่ต่อไปในท่ามกลางความวิกฤตศรัทธาและความตกต่ำของรัฐบาลคสช.และฝ่ายอนุรักษ์นิยมอำมาตย์ความพยายามเฮือกสุดท้ายอีกครั้งที่จะกำจัดอิทธิพลอำนาจและบารมีของคุณทักษิณชินวัตรและพรรคเพื่อไทยนั้นก็คือการเล่นเกมสกปรกอีกครั้งหนึ่งนะครับทั้งคำขู่ที่จะยุบพรรคเพื่อไทยกรณีส.ส.ของพรรคเดินทางไปพบอดีตสองนายกรัฐมนตรีที่สิงคโปร์นะครับรวมไปถึงการจะเด็ดหัวหรือจะเรียกว่าตัดขาตัดแขนตัดกำลังตัดไม้ตัดมือของพรรคเพื่อไทยให้อ่อนแอลงเป็นลำดับในการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นจนมั่นใจได้ว่าพรรคทหารหรือว่าพรรคคสช.จะมีโอกาสคว้าชัยชนะในการเลือกตั้งที่จะมาถึงและเมื่อเวลามาถึงนะครับวันเวลาของการกำหนดวันเลือกตั้งก็จะถูกกำหนดขึ้นอย่างชัดเจนจากรัฐบาลคสช.หากเป็นเช่นนี้แล้วนะครับพรรคเพื่อไทยจะกู้สถานการณ์ที่ตัวเองตกเป็นผู้ถูกกระทำมาโดยตลอดอย่างไรนะครับจะพูดคุยในประเด็นเหล่านี้กับคุณวัฒนาเมืองสุขนะครับสมาชิกคนหนึ่งของพรรคเพื่อไทยสวัสดีครับคุณวัฒนาครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณจอมขอบพระคุณมากที่ให้เกียรติพูดคุยในรายการอีกครั้งหนึ่งนะครับวิเคราะห์พลังดูดของคสช.ตอนนี้อย่างไรครับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับเพื่อไทยวิเคราะห์ว่าจะเยอะไหมครับผมย้อนกลับไปที่คุณจอมได้เกริ่นนำเนี่ยนะครับว่าความจริงแล้วเนี่ยคสช.เนี่ยเขาเข้ามาเนี่ยด้วยเหตุผลอะไรอ้างอะไรเราย้อนกลับไปดูแถลงการฉบับที่1ของคณะปฏิวัตินะฮะเขาเขียนว่าเพื่อให้บ้านเมืองเกิดความสงบโดยเร็วนะครับเพื่อให้เกิดความรักความสามัคคีเช่นที่ผ่านมาเพื่อให้เกิดการปฏิรูปนะครับเศรษฐกิจการเมืองสังคมอะไรก็แล้วแต่และเพื่อสร้างความชอบธรรมให้ทุกผู้ทุกฝ่ายคณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีความจำเป็นต้องเข้าควบคุมอำนาจการบริหารราชการแผ่นดินนับจากบัดนี้เป็นต้นไปใช่ครับอันนี้หมายความว่าภารกิจที่เขาขอประชาชนบอกกับประชาชนว่าข้าพเจ้ามีความจำเป็นต้องยึดอำนาจเนี่ยมันมีภารกิจอยู่4อย่างเท่านั้นเองนะฮะที่เพราะนั้นสิ่งที่ผมต้องย้อนเนี่ยผมเพื่อให้เห็นว่าเหตุผลความจำเป็นที่จะต้องใช้อำนาจพิเศษอันนี้ไม่ใช่อำนาจปกติมันจะต้องใช้เท่าที่จำเป็นจริงๆคุณจอมเข้าใจไหมครับถ้าจะทำอะไรเกินเลยกว่านั้นเนี่ยคุณต้องได้รับฉันทานุมัติจากประชาชนเหตุผลดังว่าเนี่ยคือทำให้บ้านเมืองปกตินะฮะโอเคเป็นเรื่องทั่วไปเพื่อให้เกิดความรักคือความปรองดองนั่นแหละสร้างเรื่องการปรองดองแล้วก็เรื่องของการปฏิรูปและสุดท้ายก็คือการสร้างความชอบธรรมให้กับทุกคนไม่ใช่ไปนั่งไล่เช็คบินเขาก็ถามคุณจอมกลับไปว่าทั้ง4ข้อที่เป็นภารกิจสำคัญที่อ้างไว้ในการยึดอำนาจเนี่ยคสช.ได้ทำหรือเปล่าถ้าไม่ได้ทำก็แปลว่าการยึดอำนาจเนี่ยเสมอเพียงลมปากนะฮะว่า
ก็คือพวกที่อยากมีอำนาจทางการเมืองนั่นแหละแต่ไม่สามารถจะผ่านการเลือกตั้งจากประชาชนได้นะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เห็นในวันนี้มันก็สะท้อนว่าวันแรกที่เขาเข้ามายึดอำนาจเนี่ยเขาไม่ได้คิดดีคิดงามกับบ้านเมืองหรอกนะฮะต้มหลอกต้มตุ๋นประชาชนทั้งนั้นแหละว่าพอข้าพเจ้าจะเป็นนู่นนี่นั่นท้ายสุดมันก็ออกแสดงออกมาจากการกระทำของเขาเองไม่ว่าจะเป็นการเดินสายอย่างที่คุณจอมบอกเนี่ยนะครับเดินดูเดินอะไรก็แล้วแต่ทำการเมืองให้มันน้ำเน่าสะท้อนกับสิ่งที่เขาพูดตอนนี้ถามว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันมีผลกระทบอะไรบ้างกับทางการเมืองภาพใหญ่ก็คือคสช.เนี่ยพยายามทำลายการเมืองเอาง่ายๆนะครับการออกคำสั่งคสช.มาเนี่ยนะครับเรื่องให้การยืนยันสมาชิกพรรคมันก็เป็นการเล่นเกมสกปรกผมยกตัวอย่างอย่างพรรคประชาธิปัตย์มีสมาชิกประมาณ2.8 ล้านนะครับคือความเป็นสมาชิกของเขาเนี่ยเขาอยู่แล้วทำไมต้องให้เขาไปยืนยันจำได้ไหมครับใช่ครับใช่สมมติคุณจะเป็นเมมขององค์กรหนึ่งคุณก็เป็นอยู่แล้วอะทำไมต้องไปยืนยันแต่ยืนยันเนี่ยให้เวลายืนยันแค่30 วันในเดือนเมษายนซึ่งมันจะมีวันหยุดอะไรเยอะแยะไปหมดสงกรานต์อะไรที่มาแสดงความสกปรกทางความคิดเห็นไหมฮะครับแล้วกระบวนการยืนยันเนี่ยไม่ใช่ยืนยันโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ยืนยันผ่านออนไลน์ได้แล้วได้ต้องมานั่งเขียนแบบฟอร์มกรอกแบบฟอร์มกัน4-5 หน้ากระดาษสุดท้ายพรรคประชาธิปัตย์ได้สมาชิกกลับคืนมา 80,000 คนใช่ครับนะพรรคเพื่อไทยมีสมาชิกอยู่130,000ได้คืนกลับมา 10,000 คนอันนี้มันก็แสดงให้เห็นว่าเขาตั้งใจจะทำลายการเมืองทำลายพรรคการเมืองทำลายความเป็นสมาชิกอันนี้เจตนาชัดอยู่แล้วมันบอกเป็นอย่างอื่นไม่ได้ครับแล้วยิ่งมาสัมทับกับสิ่งที่เขาได้ทำจากแสดงออกวันนี้เนี่ยนะครับถ้าถามว่าพรรคเพื่อไทยคิดอะไรสำหรับเราเนี่ยนะฮะเราค่อนข้างชินจอมครับชินอย่างแรกคือเราถูกยุบพรรคมาหลายครั้งตั้งแต่ไทยรักไทยพลังประชาชนนะครับไอ้เรื่องถูกดูดเนี่ยนะครับเราไม่ได้ถูกดูดแบบพรรคการเมืองอื่นนะครับอย่างกรณีพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเขาถูกดูดผู้สมัครแต่ของเราเนี่ยถูกดูดส.ส.เป็นเลยจำได้ไหมสมัยพรรคพลังประชาชนที่มีกลุ่มคนพากันแหกออกจากพรรคไป40-50 คนไปตั้งกลุ่มนู้นกลุ่มนี้เนี่ยเราโดนมาเยอะเราก็เฉยเฉยอันนี้คือปรากฏการณ์ทางการเมืองซึ่งประชาชนเขารับรู้เขามองออกแล้วคนที่เขาสูบไปดูไปส่วนใหญ่นี่จริงๆแล้วเนี่ยคือเป็นคนที่ประชาชนให้โอกาสเพราะเขาอยู่พรรคเพื่อไทยเพราะเขาอยู่ในพรรคไทยและไทยต่างหากไม่ได้ให้โอกาสเพราะว่าเขาเป็นตัวของเขาถ้าคุณจอมจะสังเกตนะครับหลายคนที่เคยอยู่พรรคไทยและไทยเนี่ยพอออกไปอยู่ด้วยตัวเองสอบตกหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นทางอีสานหรือทางไหนวันนี้ก็จะกลับมาตั้งพรรคการเมืองเพื่อจะมาหนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีต่ออันนี้ก็การปฏิรูปการเมืองอันนี้สิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นเนี่ยสำหรับพรรคเพื่อไทยเนี่ยผมอยากบอกพี่น้องประชาชนอย่างนี้นะครับว่าในทางการเมืองจอมครับการจะทำอะไรให้ประสบความสำเร็จเนี่ยมันประกอบด้วยปัจจัย3 อย่างการเมืองกับธุรกิจต่างกันโดยสิ้นเชิงนะฮะถ้าคุณจอมจะประกอบธุรกิจเนี่ยคุณจอมเห็นว่าใครเก่งคุณจอมไปจ้างเข้ามา อันนั้นประสบความสำเร็จทำกำไรสูงสุดแล้วคุณจอมไม่ต้องไปสนใจประชาชน แต่ในทางการเมืองเนี่ยผมอาจจะเห็นว่าในกอเป็นคนเก่งมากผม อยากให้เขามาทำงานแต่เขาไม่ผ่านการเลือกตั้งจากประชาชนเขาก็เข้ามาไม่ได้ นี่คือการเมืองแฟกเตอร์มันเยอะมาก เพราะนั้นผมจะสรุปให้คุณจอมฟังว่าสำหรับการเมืองเนี่ยที่ถ้ามันจะทำอะไรให้สำเร็จได้เนี่ยมันแฟกเตอร์มันมี3 อย่าง อย่างแรกก็คือมีอุดมการณ์มีใจซึ่งผมเชื่อว่าทุกภาคการเมืองมีเหมือนกันหมดอุดมการณ์จะทำให้ดีขึ้นใช่ครับอย่างที่สองคือมีสมองมีสติปัญญาผมก็เชื่อว่าทุกภาคการเมืองก็คงจะมีเหมือนกันแหละอย่างที่สามที่หัวใจสำคัญที่สุดคือมีมือมีเสียงส.ส.พอหรือเปล่าเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมกำลังให้คนไทยได้สติคิดนะครับมันอาจจะมีภาคการเมืองนู่นภาคการเมืองนี่เสนอตัวเนี่ยซึ่งดูดีละผมไม่ได้ว่ามันไม่ถูกต้องแต่บริบทการเมืองวันนี้เราจะเป็นต้องได้ใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยที่ได้เสียงข้างมากเพื่อ justify ว่านี่คือฉันทานุมาที่ประชาชนมอบให้สมมติพรรคเพื่อไทยในการเลือกตั้งครั้งนี้เราได้230กับ251เนี่ยความชอบธรรมต่างกันนะฮะสมมติผมได้230และพรรคร่วมพรรคพันธมิตรได้มาอีก30มันเป็น260ก็จริงแต่ถ้าเพื่อไทยได้260พรรคเดียวเนี่ยมันจะมีความชอบธรรมที่ต่างไปเลยเพราะเราได้เกินครึ่งนะเพราะนั้นตรงนี้ที่ผมกำลังพยายามจะบอกไม่ได้ไปโจมตีไม่ได้ไปให้ร้ายใครแต่ผมกำลังบอกการเลือกตั้งครั้งนี้มันคือการเลือกตั้งเพื่อที่จะเข้าไปเปลี่ยนแปลงประเทศเพราะสิ่งที่พวกเผด็จการทำไว้เนี่ยมันเสียหายมากครับมันจำเป็นจะต้องได้รับเสียงข้างมากเพราะพรรคการเมืองเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงจะเสนอกฎหมายเช่นเราอยากเลือกกฎหมายเกณฑ์ทหารเนี่ย
เรามีแต่ความคิดเรามีแต่อุดมการณ์มันทําไม่ได้ครับถ้ามันไม่มีมือเกินครึ่งที่จะไปยกให้มันเป็นกฎหมายครับครับเพราะฉะนั้นในการเลือกคราวนี้เนี่ยประชาชนผมพรรคเพื่อไทยก็ต้องพยายามทําให้ประชาชนเข้าใจว่าคนที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับประชาชนมาก็คือเราไม่มีใครเจ็บกับประชาชนได้เท่ากับเราเจ็บเพราะเราโดนทั้งยุบพรรคโดนทั้งดําเนินคดีผมเนี่ยคดีเต็มหัวไปหมดจะมีใครเข้าใจหัวอกของคนโดนกระทําได้เท่ากับคนที่โดนกระทําด้วยกันคุณจอมด้วยหรือไม่ครับเข้าใจฮะถึงตอนนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเชิญฮะเพราะฉะนั้นในการเลือกตั้งครั้งเนี้ยมันต้องบอกประชาชนให้เข้าใจตรงนี้นะครับถามว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยมีความกังวลกับสิ่งที่พลเอกประยุทธ์กำลังทำไหมเราเฉยๆมันเคยเกิดแบบนี้มาไม่รู้ตั้งกี่ครั้งแล้วตั้งแต่สมัยไทยและไทยถูกยุบก็มีคนออกไปเราก็ชนะกลับมาครับนะฮะสมัยพลังประชาชนเอาออกไปเพื่อไทยก็ชนะเกินครึ่งกลับมาวันนี้มันก็ไม่ได้ต่างจากโมเดลเดิมนะฮะประเมินไหมครับว่าถึงตอนนี้เนี่ยแน่นอนก่อนที่จะเห็นปรากฏการณ์การที่พลเอกประยุทธ์หรือพรรคทหารพรรคคสช.ออกเดินสายดูดนักการเมืองซึ่งแน่นอนก็ส่วนหนึ่งก็มาจากเพื่อไทยด้วยเนี่ยนอกนั้นแล้วก็มีพรรคการเมืองใหม่อย่างอนาคตใหม่ก็มาร่วมด้วยมีการประเมินไหมฮะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยชัยชนะของเพื่อไทยในการเลือกตั้งครั้งหน้าจะถล่มทลายแบบแลนสไลด์อย่างที่คุณทักษิณพูดอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าผมค่อนข้างมั่นใจนะครับ เราทำความเข้าใจกับประชาชนให้เข้าใจว่าเนี่ยปัจจัย3อย่างคุณจอมเห็นด้วยไหมครับว่าพรรคการเมืองเนี่ยพรรคไหนเสนอตัวเนี่ยถ้าขาดปัจจัยที่3คือมือที่เพียงพอเนี่ยมันทำไม่ได้นะฮะครับพรรคอะไรก็แล้วแต่ที่บอกว่ามีอุดมการณ์มีคนเก่งเยอะแยะแต่ว่าถ้าเลือกไปได้10เสียง20เสียงคุณจอมมันจะไปเปลี่ยนแปลงประเทศได้หรือครับให้ได้50เสียงก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะเสียงมันไม่เกินครึ่งมันจะต้องเสียงเกินครึ่งในการเสนอกฎหมายที่มันจะผ่านไปกฎหมายเนี่ยอันนี้หัวใจสำคัญอย่างแรกอย่างที่2เนี่ยคนที่เขาดูดออกไปเนี่ยคุณจอมครับคือคนที่เราเองก็ไม่อยากจะได้อยู่แล้วนะว่าง่ายๆนะเป็นคนที่ส่วนเกินบางคนเนี่ยไม่มีพื้นที่ลงนะบางคนเนี่ยประชาชนในพื้นที่ก็เอื่อมละอาเพราะนั้นเราก็ที่ไปเนี่ยมันก็ไม่คือไปก็ขอให้ไปดีนะครับเราไม่ได้กังวลอะไรเพราะว่าเราหาคนใหม่ขึ้นมาทดแทนได้เสมอแล้วมันก็เป็นแบบนี้ตั้งแต่สมัยไทยรักไทยยุคพักจำได้ไหมครับก็มีกลุ่มนี้ออกไปเป็นร้อยคนสุดท้ายเราก็ชนะกลับมาเป็นพลังประชาชนตอนเป็นพลังประชาชนเอาตัวเป็นๆออกไปเลยนะฮะกลุ่มยกขอโทษนะฮะขอเอ่ยชื่อกลุ่มคุณเนวินก็ออกไป40ประมาณ40คนเป็นคนๆกลุ่มคุณสุวิทย์ออกไปหมดแล้วเราก็ชนะมาเป็นเพื่อไทยสมัยคุณยิ่งลักษณ์ชนะเกินครึ่งด้วยเพราะนั้นวันนี้ประชาพฤติกรรมการเลือกผู้แทนของประชาชนเนี่ยเขาเลือกพรรคก่อนครับคุณจอมดูคะแนนของพรรคนะครับคะแนนผู้สมัครเนี่ยรวมกันแล้วที่เรียกว่า popular vote เนี่ยนะครับรวมกันทั้งประเทศเนี่ยเราได้ประมาณ10ล้านนิดหน่อยแต่คะแนนพรรคได้14ล้านนะครับทีนี้เพราะฉะนั้นเวลาที่ประชาชนเขามองเนี่ยเขามองว่าพรรคเนี่ยส่งใครนั่นหมายถึงว่าเพื่อไทยถึงตอนนี้แม้ว่าจะเจออุปสรรคมากมายรวมทั้งความพยายามที่จะเล่นการเมืองแบบสกปรกของคสช.ที่มีต่อเพื่อไทยเนี่ยก็ยังคงเชื่อมั่นว่าเพื่อไทยยังคงชนะอย่างถล่มทลายเหมือนเดิมแหละฮะผมมีความเชื่ออย่างนั้นนะปัจจัยที่เราทำให้เชื่ออย่างแรกเนี่ย หนึ่งปัจจัยเรื่องเศรษฐกิจผมเชื่อว่าประชาชนมีความเชื่อมั่นในพรรคเราว่าเราแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้เพราะเราไม่ได้เพียงแค่โฆษณาเราทำให้เห็นมาตั้งแต่สมัยไทยรักไทยพลังประชาชนยิ่งรักเนี่ยเราทำมาตลอดมันเป็นลักษณะมันเป็นเหมือนเครื่องหมายการันตีเราว่าเรื่องการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเราเก่งเราเข้ามาที่ไรเศรษฐกิจก็ดีทุกทีเราแก้ได้เศรษฐกิจไม่เคยมีปัญหาในสมัยเราอันนี้ผมเชื่อว่าประชาชนตระหนักแล้วโดยเฉพาะในวันนี้บ้านเมืองมันเริ่มแย่เศรษฐกิจแย่เนี่ยคนคิดถึงคุณทักษิณน่ะถูกไหมครับครับปัจจัยแรกนะฮะปัจจัยที่สองคือเราเป็นพรรคการเมืองเดียวที่ยืนตรงข้ามเผด็จการอย่างชัดเจนที่สุดนะเรามีมติเลยนะครับไม่ว่าคุณประยุทธ์หรือกลุ่มคสช.เนี่ยจะเข้ามาในโดยวิธีนายกคนใดเช่นพรรคใดพรรคหนึ่งเสนอชื่อเนี่ยผมไม่เอาด้วยเด็ดขาดตรงไหนมีประยุทธ์ตรงนั้นไม่มีเพื่อไทยถ้าพรรคเพื่อไทยชนะแล้วเสียงไม่พอจะตั้งรัฐบาลได้นะครับต้องไปอาศัยพวกจากเดิมเป็นเด็ดการพวกเราก็พร้อมเป็นฝ่ายค้านไม่เดือดร้อนก็อยู่ที่ประชาชนวัดใจกันถ้าประชาชนต้องการให้เปลี่ยนแปลงเนี่ยก็เลือกเราให้มันเกินครึ่งเลือกให้เราจะเยอะให้เราพรรคเดียวสามารถเข้าไปตั้งรัฐบาลได้เราแต่ถ้าเกิดเลือกเราไม่เยอะพอมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้ก็ถือว่าประชาชนนั่นแหละท่านต้องเลือกนะครับสิ่งที่ผมมั่นใจครับว่าเราจะชนะโอเคแต่สิ่งที่เป็นข้อสงสัยและเป็นข้อสังเกตก็คือว่าสุดท้ายแล้วถึงแม้ว่าเพื่อไทยชนะมาก็จริงแต่ว่าสุดท้ายจะไปเกี้ยเสียกับเผด็จการหรือเปล่าสุดท้ายเพราะว่ามีแนวกระแสออกมาพูดถึงเรื่องของรัฐบาลแห่งชาติรัฐบาลปรองดองที่ออกมาจากส.ส.กลุ่มวังน้ำเย็น
ใช่ไหมฮะคุณเราสนอเจียเราทพอูงดแล้วคุณสนอพูดอย่าไปใส่ใจอะไรกับท่านมทาำกไมนล่ะะฮฮะะครับคือท่านไม่ได้พูดจากมติของพรรคโอเคท่านสนอท่านพูดตามความรู้สึกของท่านว่าถ้าสมมุติว่าอยากเห็นบ้านเมืองปรองดองก็ควรจะจับมารวมกันแต่มันเลยตรงนั้นแล้วครับครับคุณฮะคุณจอมครับครับเพราะพรรคการเมืองเนี่ยมันต้องมีจุดยืนของมันคืออุดมการณ์อืมทำอะไรได้ทำอะไรไม่ได้ไม่ใช่ว่าจับมือใครก็ได้มันไม่ใช่ครับนะไม่งั้นผมก็ออกจากพรรคแล้วเนี่ยผมได้รับการต่อรองกันเยอะแยะไม่งั้นคดีมันไม่เยอะเต็มหัวบานเบิกแบบนี้หรอกครับแต่ว่ามันคนอยู่ในการเมืองมันก็ต้องมีจุดยืนของตัวเองว่าอะไรไปได้ไปไม่ได้อย่างแรกนะครับครับอย่างที่สองเนี่ยวันนี้พรรคของเรามีมติพรรคเพื่อไทยได้มีมติพูดหลายครั้งแล้วว่าเรื่องกับเผด็จการเนี่ยไม่ร่วมด้วยเด็ดขาดไม่ว่าเผด็จการแบบไหนเราปฏิเสธตั้งแต่เรื่องปรองดองเราปฏิเสธตั้งแต่การไปร่วมเสนอโน่นนี่นั่นไม่ใช่เพียงแค่นั้นนะคนของเราที่เคยอยู่กับเราเนี่ยถ้าไปทำงานร่วมกับคสช.ไม่ว่าจะเป็นสภาปฏิรูปเรื่องอะไรเราไม่รับกลับหมดนะครับครับเราไม่รับกลับหมดเรารังเกียจนะฮะรังเกียจเผด็จการและรังเกียจคนที่ไปร่วมกับเผด็จการก็ไม่กี่วันนี้ที่พรรคพลังชนกับผมก็ประกาศอย่างนี้ก็ไปร่วมกันก็มีแค่นั้นเองครับยังกรณีของกลุ่มวังน้ำเย็นเนี่ยคุณสนอเทียนทองโอกาสที่จะถูกดูดไปอยู่กับพรรคทหารมีมากน้อยแค่ไหนถึงตอนนี้ไม่มีโอกาสหรอกครับผมเพราะว่าท่านสนอท่านไม่ได้ลงเองนะฮะคนที่ลงก็คือลูกชายท่านท่านสสสุรชาติในก็อยู่ในกรุงเทพใช่ครับใช่ครับไปอยู่กับคสช.ในกรุงเทพก็สอบตกอ่ะไปไม่ได้หรอกครับแล้วก็ทางสาแก้วก็มีสรวิทย์นะฮะน้องบอยหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เป็นคนรุ่นใหม่ทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นมองภาพตรงเนี้ยในใครเอาไปไม่ได้หรอกนะฮะและที่สำคัญเนี่ยคุณจอมครับคือคนที่อยู่กับพรรควันนี้มีความเหนียวแน่นเขารู้ว่าเขาเห็นประสบการณ์นะพวกที่ออกไปและส่วนใหญ่พวกที่ออกไปแล้วที่ถูกดูดเนี่ยไม่ใช่พวกที่อยู่กับพรรคนะออกไปแล้วบางคนหาทางกลับพรรคไม่เจอนะแต่เพื่อให้ตัวเองมีราคาก็บอกว่าเนี่ยเพื่อไทยอย่างเช่นกลุ่มสสที่สระบุรีอย่างที่ผมไม่เอ่ยชื่อแล้วนะครับที่บอกว่าเขาจะไปอยู่กับพรรคทหารน่ะเขาไม่ได้ออกมาจากพรรคเพื่อไทยนะครับเขาออกไปก่อนหน้านั้นนานแล้วแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จหาทางกลับบ้านไม่เจอก็ต้องไปต่อเราไม่รับกลับเนี่ยครับครับมีคนพูดเหมือนกันบอกว่าการที่พรรคทหารมาดูดสสบางคนบางกลุ่มในเพื่อไทยออกไปก็เป็นโอกาสดีที่เพื่อไทยจะได้ก็เลยนะขจัดไอ้ปฏิกูลทางการเขาบอกว่าขจัดปฏิกูลทางการเมืองออกไปจากพรรคเพื่อไทยด้วยก็ขอให้เจริญนะอย่าไปก็จะคิดอะไรก็ไม่ขัดข้องแต่ว่าไปแล้วก็อย่ากลับมานะครับอย่าการกลับมาไม่รับจริงๆแล้วเรื่องของการดูดพรรคหรือคนนักการเมืองต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องใหม่นะสมัยคุณทักษิณชินวัตรสมัยคุณทักษิณชินวัตรเองเราเจอมาเยอะแล้วไทยรักไทยเองก็เคยใช้วิธีการนี้แล้วก็ล่าสุดที่คุณทักษิณเองก็ออกมามาเตือนนะบอกว่าระวังเอานักการเมืองสีเทาเข้าไปจะมีปัญหาอันนี้ตีในยะนี้อย่างไรคืออย่างนี้ครับสมัยคุณทักษิณที่หลายคนที่บอกว่าดูดเนี่ยมันมีในยะมากกว่านั้นคือคุณทักษิณเนี่ยท่านเคยไปร่วมการเมืองกับพรรคพลังธรรมแต่ท่านก็เห็นว่าจะทำพรรคพลังธรรมให้โตเปลี่ยนวัฒนธรรมทางการเมืองไม่ได้นะฮะอย่างเดียวที่จะทำได้คือต้องเปลี่ยนคือต้องสร้างองค์กรขึ้นมาใหม่เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรใหม่นะฮะเพราะท่านก็เคยถูกเชิญไปพรรคชาติพัฒนาสมัยนาชาติผมอยู่ด้วยแต่ท่านก็มองว่ามันไปเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรใดองค์กรหนึ่งเนี่ยมันเปลี่ยนยากมากไปอยู่พลังธรรมคนพลังธรรมก็คิดแบบนี้ไปอยู่พรรคนี้พรรคนี้ก็คิดแบบนี้เพราะนั้นท่านต้องสร้างองค์กรขึ้นใหม่สร้างวัฒนธรรมกับองค์กรนั้นก็คือทำพรรคไทยรักไทยโดยสร้างวัฒนธรรมองค์กรก็คือใช้นโยบายแทนเรื่องอื่นเห็นไหมแม้เราไม่โต้เรื่องการเมืองแล้วเราใช้นโยบายในการหาเสียงขับประเทศแล้วนะฮะท่านเอาเรื่องของธุรกิจเนี่ยมาเบลนหมายความว่าถ้าเราจะตั้งบริษัทคุณจอมครับเป็นทุนจดทะเบียน1ล้านกว่ามันจะโตไปหมื่นล้านแสนล้านเนี่ยเทคไทม์มันโอ้โหมันไม่รู้อาจจะไม่ได้เห็นชาตินี้ก็ไปใช้วิธีควบรวมนะฮะอย่างที่ภาษาทางธุรกิจเขาเรียก merge เนี่ยนะครับเอาคนนู้นคนนี้มาแต่ท่านก็มีวิธีบริหารของท่านหมายความว่าสสท่านแยกออกเป็น2ประเภทกลุ่มแรกคือกลุ่มที่จะมาเป็นนักบริหารฝ่ายบริหารเนี่ยท่านเอาไว้ในบัญชีรายชื่อท่านระบุเลยท่านคุณจอมก็จะเห็นว่าบัญชีรายชื่อ1ถึง10 90ถึง100ที่ท่านจะมาเป็นรัฐมนตรีท่านโชว์หน้าตาซึ่งก็ไม่ได้มีส.ส.พื้นที่พวกนั้นอย่างที่พวกที่เขามองไปดูไปดูอะไรอ่ะส่วนที่ท่านไปรวมจากที่อื่นมาเนี่ยนะครับท่านก็ให้เป็นส.ส.หมายความว่าท่านต้องการมือต้องการเสียงไม่งั้นถ้าเสียงไม่พอมันใหญ่ไม่พอก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะนั้นเรื่องของที่ท่านทักษิณทำกับคุณประยุทธ์ทำเนี่ยมันฟ้ากับเหวนะครับ
คุณทักษิณไม่ได้เอาคนเหล่านั้นที่คุณบอกมันไปดูดเข้ามาเหมือนกันเอามาเป็นนักบริหารมาบริหารประเทศไม่ใช่คนที่มาบริหารประเทศคุณทักษิณจะโชว์หน้าเบอร์พาร์ทีลิสต์เบอร์หนึ่งถึงเบอร์สิบนะฮะคุณบอกดูนี่เลยเบอร์90ถึงเบอร์100อ่ะคุณดูเลยนี่คือซึ่งไม่ที่มีทั้งสองพื้นที่ก็ได้มีทั้งสองที่ไปดูมาสักคนครับทีนี้คำเตือนที่คุณทักษิณบอกว่าระวังเตือนพลเอกประยุทธ์ว่าระวังนักการเมืองสีเทาเข้ามาเนี่ยมันมีนัยยะอย่างไรความหมายของนักการเมืองสีเทาคืออย่างนี้ครับเมื่อกี้ที่ผมเรียนเนี่ยการบริหารประเทศเนี่ยนะครับมันอาศัยปัจจัย2อย่างปัจจัยอย่างแรกคือสมองท่านทักษิณก็เอาฝ่ายบริหารเนี่ยมาโชว์ให้เห็นในพาร์ทีลิสต์ครับอย่างที่สองคือมือที่ไปเอาคนเหล่านี้มาเนี่ยมือเนี่ยมายกให้กับสมองแต่วิธีที่ถ้าเขาไม่เข้าใจเนี่ยนะครับไปเอาคนพวกนี้มาเป็นนักบริหารบ้างอะไรบ้างเนี่ยมันคนละอย่างมันผิดฝาผิดตัวเราไม่ได้เอาเขามาเป็นนักบริหารเข้าใจนะฮะหลายคนไม่ได้มีทักษะในการบริหารอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณไม่เข้าใจวิธีคิดคุณทักษิณคุณไปเรียนแบบเขาเนี่ยระวังจะเข้าป่าเหมือนอย่างเรื่องผมได้คุณจอมฟังอย่างเรื่อง30บาทรักษาทุกโรคครับที่เราทํา30บาทเนี่ยปัจจัยหลายอย่างอย่างแรกทำไมเราเก็บ30บาทเราไม่ได้อยากได้ตังจากประชาชนแต่พฤติกรรมคนไทยเนี่ยถ้าไม่เสียเงินเนี่ยนะครับเป็นของฟรีเนี่ยคุณจอมเข้าโรงพยาบาลก็หมอถามปวดหัวไหมแกก็บอกปวดปวดขาไหมแกก็บอกปวดปวดหลังไหมแกก็บอกปวดสรุปแล้วพี่เอายาทุกอย่างกลับบ้านหมดแต่พี่ไม่ได้เอาไปใช้อ่ะว่ามันเป็นของฟรีใช่ครับแต่ถ้าเก็บ30บาทเนี่ยเขาไม่เจ็บป่วยเขาไม่จำเป็นเขาไม่เข้าไปเพราะ30บาทสำหรับคนยากคนจนมันก็มีความหมายกับเขาอ่ะเขาจะเสียเงินเพื่ออะไรถูกไหมฮะครับหลังจากถูกยึดอำนาจเสร็จเนี่ยรัฐบาลขิงแก่ก็อยากจะเกทับทักษิณก็รักษาฟรีทุกโรคไม่เก็บไม่เข้าใจบริบทที่เราคิดไม่เข้าใจอุดมการณ์ไม่เข้าใจคอนเซปต์เราสุดท้ายวันนี้เป็นภาระกับหมอด่ากับหมงชงเฉงมันถึงเนี่ยคือความไม่เข้าใจนะฮะอย่างนี้เหมือนกันอย่างที่เห็นคุณทักษิณเอาส.ส.จากกลุ่มนั้นกลุ่มนี้มารวมตัวทำไมมันอยู่ได้ก็วิธีบริหารของท่านนักบริหารเป็นแบบหนึ่งมือเป็นแบบหนึ่งแต่พอเอามาเนี่ยทำไมทุกที่สมัยพักบางพักรวมกันมาเมื่อไหร่พักแตกคุณประยุทธ์ก็เหมือนกันไม่เข้าใจบริบททางการเมืองเนี่ยมันบริหารยากแล้วคุณประยุทธ์ไม่ได้เป็นคนมีสติปัญญาเขาเป็นจอครับครับไม่ได้เป็นคนถ้าฉลาดไม่ต้องใช้ปืนยึดอำนาจหรอกครับถ้าฉลาดก็พูดจาอะไรงงบ่อยๆแต่ว่าอีกเรื่องนึงที่อยากทำความเข้าใจนะครับเรื่องผู้นำพักที่กำลังจะนำพักเพื่อไทยต่อไปเนี่ยจอมครับมันมีกระแสถ้าว่าคนนั้นขึ้นฉันไม่เอาคนนี้ขึ้นฉันไม่เอาขอให้มองภาพรวมว่าพักเพื่อไทยเนี่ยนะครับไม่ได้บริหารด้วยใครคนใดคนหนึ่งคนที่มีความเป็นผู้นำที่แข็งแกร่งอย่างคุณทักษิณที่เรียกว่า strong leadership เนี่ยมันไม่มีแล้วไม่มีเพราะฉะนั้นใครคนใดคนหนึ่งที่ขึ้นมาเป็นผู้นำพักเนี่ยไม่สามารถที่จะหลีกพักไปทางใดทางหนึ่งโดยคนอื่นไม่เห็นด้วยไม่มีทางอีเวนสมมติว่าเอาผมเป็นเบอร์หนึ่งของพักเนี่ยผมอยากจะมีนโยบายแบบนี้แต่ว่าที่ประชุมไม่เอาด้วยผมก็ทำไม่ได้ผมไม่ได้มีความลีดเดอร์ชิพที่แข็งแรงพอที่จะเคาะโต๊ะว่าผมอยากแบบนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นใครจะมาเป็นเบอร์หนึ่งของพรรคเพื่อไทยเนี่ยมันไม่ได้มีความหมายเลยความหมายมันคือนโยบายของพรรคมีอะไรคุณจะมาเป็นเบอร์หนึ่งเนี่ยเช่นนโยบายเราจะยกเลิกการเกณฑ์ทหารประกาศแล้วเนี่ยคุณจอบอกฉันไม่เลิกไม่ได้ครับไม่มีทางคุณจอไม่มีความสามารถจะไปต้านคนในพรรคแบบนั้นแต่มันจะไม่มีความหมายเอาเลยนี่คงอาจจะพูดไม่ได้ขนาดนั้นไหมครับความเป็นหัวหน้าพรรคของเพื่อไทยเนี่ยมันผมพูดได้ขนาดนั้นเลยครับผมพูดได้กับคุณจอมแบบนั้นทุกวันนี้ก็เหมือนกันที่เราประชุมกันเนี่ยทำงานกันนะฮะแม้แต่ว่าผมเนี่ยมีแนวคิดเรื่องยกเลิกการเกณฑ์ทหารแต่ว่าผมก็ยังพูดในนามพรรคไม่ได้เพราะพรรคยังไม่ได้มีมติขนาดผมเนี่ยแข็งอย่างนี้นะฮะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการบริหารพรรคเนี่ยมันไม่ได้มีสูตรสำเร็จมันต้องการทีมพรรคเพื่อไทยมีทีมนะฮะถ้าคุณต้องการคนที่เข้าไปแก้ไขในเรื่องปฏิรูปกองทัพแก้ไขปัญหาเรื่องพวกนี้คุณมองวัฒนาคุณมองจารุรนได้มันเหมือนสติวิเคทถูกไหมครับ ถ้าคุณจะมองการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเราก็จะมีทีมของเรามันไม่มีใครคนใดคนหนึ่งที่จะเข้าไปทำอะไรทุกอย่างได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณดูนโยบายและดูทีมที่เราจะโชว์ผู้นำไม่มีความหมายครับให้คุณหญิงสุดารัตน์เป็นให้คุณจาตุรนเป็นให้วัฒนาเป็นไม่มีทางไปสั่งใครคนใดคนหนึ่งได้อันนี้ต้องยอมรับมันไม่เหมือนสมัยคุณทักษิณคุณทักษิณความเป็นผู้นำของท่านเนี่ยท่านคิดแบบนี้และท่านมีแนวคิดแบบนี้ท่านจะแบบเนี้ยท่านแข็งพอที่จะบอกเอาอย่างเนี้ยทุกคนก็จะคล้อยได้แต่วันเนี้ย
ความที่ไม่มีใครคนใดคนหนึ่งแข็งนี่มันเป็นโอกาสเพราะว่าไม่สามารถที่จะใช้ความคิดของตัวเองต่อให้ผมมีความคิดอยากจะไปเกี้ยเสียใครคนใดคนหนึ่งขนาดไหนก็แล้วแต่แต่ถ้าที่ประชุมพรรคไม่เอาด้วยเนี่ยมันไม่มีทางทำได้ไม่มีทางถึงที่สุดแล้วเนี่ยเพื่อไทยจะก้าวข้ามบารมีความศรัทธาความชื่นชมความนิยมของประชาชนมีต่อคุณทักษิณเนี่ยสุดท้ายเพื่อไทยจะก้าวข้ามคุณทักษิณได้เหรอฮะการที่มันไม่จำเป็นต้องก้าวข้ามเลยครับสสเพื่อไทยไปพบคุณทักษิณและคุณยิ่งลักษณ์ที่สิงคโปร์เนี่ยอันนี้ก็ชัดเจนว่ายังคงมีบทบาทมีอิทธิพลอยู่ในพรรคเพื่อไทยใช่ไหมคืออย่างนี้ครับพี่จอมฮะครับสิ่งที่ท่านทำไว้ให้กับพรรคเนี่ยมันเป็นคุณอุปการกับพรรคเนี่ยเราต้องยอมรับว่าท่านมีอิทธิพลมีส่วนมากครับท่านสร้างแบรนด์พรรคเพื่อไทยแบรนด์ตรงเนี้ยให้คนยอมรับอันนี้นะฮะเราดีนายเราปฏิเสธท่านไม่ได้อย่างที่สองการที่สสไปหาท่านเนี่ยมันแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลที่ท่านมีต่อแต่ไม่ได้หมายความว่าท่านจะมาครอบงำจะมาสั่งอะไรเรื่องอะไรมันท่านไกลจากเหตุการณ์แล้วมันก็ผมก็ไปหาท่านนะเหมือนท่านก็เป็นเหมือนญาติผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือในโอกาสสำคัญก็อยากจะไปเจอคนที่เรารักคุณจอมก็เช่นกันคุณจอมก็อยากจะเจอคนที่คุณจอมศรัทธาไม่ได้ต่างอะไรเพราะนั้นสสเพื่อไทยที่บินไปหาท่านเนี่ยพอรู้ว่าท่านมาใกล้ๆเขาก็จะไปหาไปหาก็ทุกคนก็เสียตังค์เองบินไปเองไม่มีใครไปออกให้นะฮะได้ไปเจอท่านกินข้าวกับท่านได้ไปกอดถ่ายรูปท่านเราก็มีความสุขแล้วคนที่เรารักมันแค่นั้นเองแต่ว่าการบริหารของพรรคในวันนี้เนี่ยมันมีคณะทำงานเนี่ยมีพวกผมเนี่ยที่เป็นคณะผู้บริหารที่ดูแลกันอยู่ท่านไม่มีทางเข้าใจบริบททางการเมืองท่านไม่มีทางรู้เท่าเรารู้การเมืองมันเปลี่ยนแปลงมากเร็วมากนะท่านมองภาพใหญ่ๆได้ท่านมองโลกได้เศรษฐกิจของโลกเป็นอย่างเนี้ยคุยกันได้ในเรื่องเศรษฐกิจแต่เรื่องทางการเมืองเนี่ยท่านจะรู้ได้ไงว่าวันนี้นายกหรือนายขอเป็นคนที่ประชาชนให้ความนิยมสุดเวลามันผ่านไปนานแล้วท่านออกจากการเมืองเมืองไทยท่านออกไป10กว่าปีแล้วคุณจอมครับมันอัปเดตไม่ได้แต่เหตุที่พยายามจะอ้างท่านล่าท่านเข้ามาเนี่ยก็เพื่อจะนำไปสู่การโจมตีอย่างกกต.บอกไปหาคุณทักษิณจะยุบพรรคมันบ้ากันแล้วนี่คือก็อย่าไปใส่ใจคนพวกนี้มากไปวัดกันในการเลือกตั้งทำร้ายเรามากๆเราจะชนะเยอะครับวิเคราะห์อย่างไรฮะกรณีที่หยิบยกประเด็นเรื่องของการที่สสเพื่อไทยไปพบคุณทักษิณแล้วก็เข้าสู่ความผิดจะยุบพรรคอีกเนี่ยมันเข้ามาอีกแล้วมันเริ่มใหม่อีกแล้วแล้วร่วงถึงเรื่องของการเอาคดีเก่าๆมาเริ่มกันอีกแล้วถ้าเราดูมวยชก5ยกเนี่ยคุณจอมมาถ้ามวยคะแนนนำลูกมวยมันจะสวยคุณจอมนึกภาพออกไหมครับครับฟุตบอลเหมือนกันถ้าคะแนนก็เยอะเนี่ยทรงบอลจะสวยแต่ถ้าเกิดมวยเนี่ยคะแนนตามแพ้ก็อยู่เนี่ยมันสเปะสปะกัดหูก็เอาทำอะไรทำได้ก็ทำหมดก็เหมือนกกต.เหมือนคุณประยุทธ์ในวันนี้ถ้าคุณประยุทธ์มั่นใจได้เปรียบเขาเลือกตั้งไปนานแล้วครับใช่ครับจะมาสู้รุ่ยทุกการให้ชาวบ้านด่าพ่อรอแม่อยู่ทำไมก็วันนี้ทำโพลมากี่ทีมันก็แพ้ก็ประชาชนเขาไม่เอาคุณนะเขาพูดกันขนาดจะรับเงินหมาการเพื่อไทยวันนี้จะเอาเงินไปแจกก็เขาเรียกรับเงินหมาทางไหนใครเป็นหมาก็ไปคิดเอาแล้วกันนะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยที่กำลังพยายามทำไม่ว่าจะเป็นกกต.หรือทุกคนเนี่ยนะครับเนื่องจากคุณประยุทธ์มีอำนาจพิเศษคือมาตรา44ไอ้มาตราบ้าๆกฎหมายโจรเนี่ยนะครับที่ให้คุณไม่โทษใครก็ได้ไอ้กกต.ชุดนี้มันถูกรีเซ็ตไปแล้วนี่ครับอาจจะพูดออกมาเพื่อหวังคุณประยุทธ์เมตตาจะได้ต่ออายุให้ทำงานต่อเหมือนองค์กรบางองค์กรมั้ยคิดอย่างนั้นหรือเปล่าก็เลยมาพูดอะไรโง่ๆออกมาว่าไปหาคุณทักษิณจะยุบพรรคเนี่ยมันประเทศมันสูญเสียความน่าเชื่อถือแบบนี้หมดแล้วเพราะคนมันไม่ได้วันนี้เราไปสร้างค่านิยมผิดขึ้นมาในสังคมไทยคือค่านิยมคนดีครับพูดกับว่าคนดีคือข้อยกเว้นให้พวกโง่ไอ้คนเลวมาบริหารประเทศอ่ะคนดีสำหรับประเทศไทยวันนี้สิ่งแรกที่ต้องเปลี่ยนนะครับคือการเปลี่ยนค่านิยมของประเทศเปลี่ยนเป็นมาเคารพหลักการก่อนอย่างที่สองถ้าพรรคเพื่อไทยชนะเลือกตั้งคุณจอมครับผมลื้อกองทัพแน่คุณจอมจำคำนี้ไว้นะครับวันนี้กองทัพไม่ได้ทำหน้าที่ของกองทัพที่ประเพณผ่านคุกคามประชาชนหน้าที่ของกองทัพภาษาอังกฤษมันเขียนว่า defense นะฮะ ministry of defense คือกระทรวงกลาโหมคำว่า defense คือการป้องกันไม่อยู่อะไรกันกลางกรุงเทพมหานครมันจะป้องกันอะไรนึกภาพนะครับแล้ว mentality ของกองทัพเนี่ยการ defense เนี่ยคุณจอมลองนึกภาพนักฟุตบอลในกองหลังเนี่ยข้างหลังเขาคือประตูที่เขาต้องปกป้องข้างหน้าเขาคือศัตรูใครแหลมเข้ามาก็เตะหมดถูกไหมครับกองทัพก็เหมือนกันนะก็เหมือนกันข้างหน้าเขาคือศัตรูข้างหลังก็คือประชาชนวันนี้คุณเอากองทัพเข้ามาอยู่กลางเมืองมาเจอหน้าประชาชนมันต้องฆ่าประชาชนเนี่ยครับทีนี้ถ้าอย่างนั้นเห็นชัดเจนแล้วว่าคสช.กำลังที่จะพยายามทุกวิธีทางที่จะสกัดการชนะอย่างถล่มทลายของพรรคเพื่อไทยแล้วก็ต้องการที่จะให้ได้คะแนนที่เรียกว่าน้อยลงไปเรื่อยๆแล้วตัวเองก็จะสามารถทำทุกอย่างเพื่อให้ได้คะแนนกลับมาได้ไปเป็นผู้นำหรือว่าเป็นรัฐบาลอีกครั้งหนึ่งเพื่อไทยเองรับมือกับเกมอันนี้ของคสช.อย่างไรตอนนี้ครับก็ให้เขาทำลายตัวเองไปเรื่อยๆ
ตอนนี้สิ่งที่คุณประยุทธ์กำลังไปทำเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการไปหาเสียงเพิ่มค่าความนิยมนะฮะคุณจอมรู้สึกอย่างนั้นเหรอฮะว่าเขากำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นหรือกำลังทำลายตัวเองทุกวันครับคุณเห็นศัตรูกำลังฆ่าตัวเองทำลายตัวเองคุณอย่าไปห้ามปล่อยให้มันลงเหวไปนะครับครับอย่างแรกนะฮะเพราะถ้าสิ่งที่คุณประยุทธ์กำลังทำเนี่ยมันเป็นความดีความงามประชาชนแซ่ซ้องสรรเสริญชื่นใจเนี่ยคุณประยุทธ์รีบเลือกตั้งแล้วก็ทำลายตัวเองทุกวันมันคะแนนนิยมมันแย่ลงทุกวันคนด่าแม่มากขึ้นทุกวันไปดูสิครับมีใครสรรเสริญมากจากที่เคยมีพวกจากที่เคยมีกปปส.พวกสลิ่มพวกอะไรเนี่ยวันนี้สลิ่มก็ออกมาด่าทุกคนก็ออกมาด่าพรรคที่เคยหนุนตัวเองเนี่ยนะครับที่เคยไปช่วยเป่าลูกหวีลูกเตงมาปฏิวัติวันนี้ก็ออกมาด่าแล้วเพราะว่าได้รับผลกระทบจากที่ตัวเองไปทำเข้านะฮะตอนนี้สิ่งที่ผมกำลังเรียนคุณจอมแบบนี้ครับว่าสิ่งที่พรรคเพื่อไทยกำลังทำคืออะไรเตรียมนโยบายนะครับสองเตรียมผู้สมัครในแต่ละเขตเลือกตั้งนะเมื่อคุณประกาศให้เราทำกิจกรรมทางการเมืองก็ประกาศนโยบายคัดเลือกผู้บริหารพรรคเดินหน้าสู่การหาเสียงเราเตรียมความพร้อมพวกนี้ไว้แล้วนะฮะมันไม่ได้แล้วขณะนี้เนี่ยความจริงแล้วนั่งเฉยก็ได้คะแนนเพิ่มนะพูดกันลำบากลำบากเพราะสิ่งที่คุณประยุทธ์กำลังทำคือการหาเสียงให้เรากำลังทำลายตัวเองทุกวันนะแต่ว่าก็ปล่อยให้ทำลายตัวไปเรื่อยๆแต่ว่าอย่าลืมว่าอำนาจอยู่ในมือคสช.การจะใช้ไม่เฉพาะแต่เรื่องของการพลังดูดพวกนี้นะฮะในการที่จะกำจัดหรือจัดการกับเพื่อไทยแต่ยังคงใช้อำนาจทางกฎหมายอีกหลายวิธีการกลไกของรัฐที่จะต้องนำไปสู่การควบคุมการเลือกตั้งอันนี้เราจะรับมืออย่างไรในการเลือกตั้งปปช.เป็นเครื่องมือนะจึงได้มีการต่ออายุไอ้พวกสถุนเนี่ยผมเรียกพวกสถุนเลยกันคือไม่มีความอายนะคือต่ออายุออกไปเอาไว้จัดการกับฝ่ายตรงข้ามก็คือเพื่อไทยแล้วก็เอาไว้ฟอกขาวให้กองทัพนะฮะเพราะฉะนั้นในปปช.ยังมีคดีที่ครม.ของรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยถูกตั้งข้อหาเรื่องที่ไปจ่ายเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทางการเมืองเนี่ยผมเชื่อเขาก็สั่งฟ้องนะฮะแต่เรื่องของพวกทหารนะฮะอย่างเช่นน้องชายพลเอกประยุทธ์เอาเงินหลวงเข้าบัญชีเมียเนี่ยก็ไปช่วยกันฟอกขาวบอกว่ามันเป็นเรื่องเพื่อความสะดวกในการเบิกจ่ายไม่มีเจตนาทุจริตเรื่องอะไรของทหารเนี่ย GT200มันมีความยุ่งยากสลับซับซ้อนก็เห็นสิ่งเหล่านี้ว่ามันเป็นความพยายามที่เขาจะสร้างกลไกเหล่านี้ขึ้นมานะฮะขนาดประธานปปช.เนี่ยคุณสมบัติต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญนะฮะคนตำรวจเอกอะไรผมไม่เอ่ยนามท่านเนี่ยเพราะรัฐธรรมนูญเขาห้ามดำรงตำแหน่งทางการเมืองก่อนได้รับการสรรหาไม่น้อยกว่า10 ปีคือคุณสมบัติต้องห้ามเลยแต่ก็ยังให้ทำหน้าที่ต่อคุณจอมคิดว่าเขาเจตนาอะไรอ่ะนั่นแหละทั้งหมดทั้งปวงอันนี้คือความพยายามที่เขาจะทำลายแต่ว่าเราก็สู้ไปนะฮะมันไม่ได้ง่ายเพราะว่าการทำลายมันไม่ได้เกิดขึ้นในวันนี้ชี้มูลวันนี้แล้วบทวันนี้ก็ต่อสู้กันไปนะเราก็เชื่อว่าถ้าประชาชนศรัทธาเลือกเราเข้ามานะครับเป็นจำนวนมากเราก็เปลี่ยนแปลงประเทศได้นะเรามีแนวคิดเรื่องที่จะยกร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาฉบับใหม่ถ้าประชาชนสนับสนุนถ้าประชามติผ่านเขียนรัฐธรรมนูญฉบับใหม่มาพวกศัตรูรุ่นชอบพวกนี้ไปหมดนะครับอยู่ไม่ได้ครับนั่นแหละอยู่ที่ประชาชนนะทั้งหมดวันนี้ครับใช่ครับอยู่ที่ประชาชนก็จริงแต่กลไกของรัฐที่มีอำนาจพยายามที่จะใช้กลโกงในเชิงกลไกของรัฐในการเลือกตั้งเนี่ยเพื่อไทยก็อาจจะได้คะแนนมาไม่ได้เป็นจริงตามความเป็นจริงก็ได้อาจจะไม่ถล่มทลายอย่างที่คาดหวังไว้ก็ได้อันนี้แหละคือปัญหาคือเราในการเลือกตั้งครั้งนี้นอกจากจะหาเสียงแล้วก็ต้องหาวิธีป้องกันการโกงต้องหาวิธีป้องกันการโกงด้วยนะครับเพราะว่าเราจะได้คะแนนถึงเวลาเนี่ยพวกยัดหีบกันยัดกล่องกันเพราะว่ากลไกของรัฐเนี่ยเข้าไปหมดกกต.ก็เลือกเองเอาคนของตัวเองทุกอย่างเขาพยายามจะวางโครงสร้างเป็นแบบนี้เพราะนั้นสิ่งที่มันท้าทายกับพรรคเพื่อไทยนอกจากจะต้องหาเสียงแล้วคือต้องป้องกันการโกงให้ได้ส่วนที่เรากำลังถูกทำลายจากองค์กรของรัฐเนี่ยนะครับจากปปช.ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ของพรรคถูกนู่นถูกนี่เนี่ยมันก็คนละส่วนมันไม่ได้ห้ามคนเหล่านี้ลงรับเลือกตั้งนะฮะลงรับเลือกตั้งแล้วก็สู้กันไปนะฮะผมยังเชื่ออยู่อย่างนึงว่าองค์กรสุดท้ายที่จะให้ความเป็นธรรมคือศาลเนี่ยเขาแทรกแซงได้ไม่หมดเขาไม่สามารถจะไปแทรกแซงตรงนี้ได้ครบทุกอย่างมันไม่เหมือนกับองค์กรบางองค์กรเช่นตำรวจเนี่ยสั่งใครคนใดคนหนึ่งสั่งผบ.หรือสั่งคนที่มีอำนาจไปเนี่ยนะครับก็ต้องปฏิบัติตามมันไปกันทั้งองค์กรแต่ศาลเนี่ยมีความอิสระนะฮะสั่งใครไม่ได้นะไม่ได้หมายความว่าสมมติว่าคุณสั่งประธานศาลได้สมมติเนี่ยนะครับไม่ได้แปลว่าคุณไปสั่งศาลได้ทุกคนนะฮะเขามีความอิสระของเขาอันเนี้ย
ที่พึ่งสุดท้ายคือแต่ผมยังเชื่อว่ายังพึ่งให้ความยุติธรรมได้อยู่ถ้าประเทศไหนไม่ได้แล้วก็ต้องจับอาวุธขึ้นสู้กันแล้วถ้าอย่างนั้นนะฮะครับก็คงไม่ต้องถึงขนาดแต่ว่ากลับมาสู่เรื่องของพลังดูดของคสช.อีกทีในภาคอีสานที่ไปล่าสุดที่ให้การต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่ที่บุรีรัมย์เนี่ยนะภาคอีสานนี่ก็ถือว่าเป็นฐานที่มั่นของเพื่อไทยอย่างสําคัญการไปดูดส.ส.ของอีสานของพรรคคสช.เนี่ยเพื่อไทยเองกังวลไหมครับอย่างตอนนี้บุรีรัมย์นะคุณเนวินก็พยายามจะเอาเป็นสเตชันของคุณเนวินเป็นดูดนะแต่ก็ไม่ได้หมายความเบสเนี่ยถูกเจาะไม่ได้ก็เหมือนสุพรรณเราก็เราก็ไปแย่งมาได้อ๋อครับไม่กระทบกับส.ส.อีสานของเพื่อไทยใช่ไหมฮะไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวเขาไม่ได้ไปอุดรไม่ได้ไปเมืองหลวงเราทางอีสานเนี่ยอ๋อครับแล้วก็ไม่ได้แปลว่าบุรีรัมย์เนี่ยเราจะแย่งไม่ได้บุรีรัมย์มีเป็นอาจจะเป็นฐานของคุณเนวินแต่ก็เพื่อไทยก็ส่งทุกเขตซึ่งเราก็เชื่อว่าประชาชนจะเลือกเราอาจจะไม่ได้ครบทุกคนแต่ก็เชื่อว่าแบ่งมาได้ครับมองแต่ไม่กระทบส.ส.จังหวัดอื่นๆไม่กระทบมองปรากฏการณ์ของเนวินช่วงที่คุณประยุทธ์ไปเยี่ยมอย่างไรฮะนักการเมืองคนนี้ในสายตาที่เป็นนักการเมืองด้วยกันมองคุณเนวินอย่างไรในมุมผมแยกมองนะครับคุณประยุทธ์ก็อยากจะไปได้อาศัยประโยชน์จากคุณเนวินนะฮะคุณเนวินเขาก็มองในมุมเขาเป็นนักการเมืองของที่นั่นเขาก็อยากได้ประโยชน์ให้กับประชาชนของเขาเอางี้ก่อนนะฮะคือมองแต่ละคนด้วยความเข้าใจเขาประยุทธ์อยากได้ประโยชน์จากเนวินถามว่าเนวินอยากได้ประโยชน์จากประยุทธ์ประยุทธ์เข้าจังหวัดเขาอันนี้มันก็เขาว่าคุณเนวินเขาก็สมประโยชน์ของเขาผมไม่ได้ตำหนิคุณเนวินนะครับครับถ้าสมมติผมเหมือนกันผมอาจจะไม่แต่ว่ายกกรณีผมเนี่ยอาจจะ obvious เพราะว่าผมอยู่เพื่อไทยถ้าคุณจะไปยุติไปประจินผมไม่ไปรับหรอกฮะคนละอยู่ผมไม่คุยด้วยนะฮะแต่ถ้าผมไม่ได้อยู่พรรคเพื่อไทยเนี่ยผมไม่ได้มีเงี้ยคุณประยุทธ์จะไปประจินผมก็ต้องต้อนรับผลประโยชน์ลงกับประชาชนอันนี้เราตำหนิคุณเนวินก็ไม่ได้คุณประยุทธ์โง่เองครับครับตกลงก็ส่วนที่ต้องตำหนิคือถ้าคุณไปทำตรงนั้นเนี่ยเอางบประมาณหลวงไปทำเนี่ยอันนั้นน่ะมันหน้าด้านมันเป็นการเอาเงินหลวงไปหาเสียงนะครับแล้วก็เป็นการเมืองที่คุณอ้างว่ามันเป็นการเมืองที่คุณต้องปฏิรูปพูดนั่นพูดนี่แล้วคุณไปทำอะไรนะต้องแยกมองพรรคภูมิใจไทยกับคุณเนวินเนี่ยผมแยกว่าเขาทำให้กับประชาชนเขาก็ต้องทำนี่มันช่วงหาเสียงเนี่ยเขาได้เสียงประชาชนพอใจเขาทางการเมืองเขาก็ต้องทำเพราะว่าเขาไม่ได้ประกาศตัวว่าเขาอยู่ตรงข้ามหาร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนเราเนี่ยคนละอย่างนะฮะแต่ส่วนคสช.ต่างหากรัฐบาลต่างหากที่เอางบประมาณลงไปเนี่ยต้องตอบประชาชนว่ามันไปเพื่อการเมืองหรือเปล่านะฮะรู้ว่าไปเพื่ออะไรมองตรงนั้นผมมองว่าคุณเนวินน่ะฉลาดแต่ประยุทธ์ไม่ฉลาดเอางี้ละกันนะแต่คสช.เองก็บอกว่าไม่มีวาระซ่อนเล้นทางการเมืองอะไรเหมือนกันอันนี้เชื่อได้ไหมฮะแล้วที่ไปไม่ใช่การเมืองเหรอครับประชาชนแห่ไปรับคุณที่รวมกันไปจะโดยวิธีไหนก็แล้วแต่มันก็เกิน5คนนะทำไมไม่ดำเนินคดีอะไรแล้วจะบอกว่าที่ประชาชนมาต้อนรับคุณไม่ใช่การเมืองแล้วคุณเป็นนักอะไรอ่ะหรือคุณไม่ใช่นักการเมืองครับตกลงแล้วไม่รู้ว่าใครดูดใครนะงานนี้ภาพนี้มันแปลกครับคุณจอมครับประเทศเนี้ยประเทศมันแย่ประชาชนไปเรียกร้องสิทธิ์ตัวเองคือสิทธิ์เลือกตั้งเกิน5คนมันจับจับเข้าคุกแต่ประชาชนไปรวมตัวกันเชียร์พวกบ้าเนี่ยนะครับได้งบประมาณโอเคเนี่ยประเทศนี้เป็นอย่างนี้นะครับเอาแค่เรื่องของกฎหมายก่อนคุณจอมครับการยื่นเอกสารต่อศาลยื่นอุทธรณ์ยื่นฎีกาเนี่ยเขาเรียกงานธุรการมันมอบอำนาจให้ใครไปยื่นก็ได้กฎหมายเขียนว่าคุณต้องไปเองแต่การพิจารณาคดีเป็นเรื่องใหญ่นะครับซึ่งทั่วโลกเขาบอกต้องทำต่อหน้าจำเลยประเทศไทยรับหลักจำเลยก็ได้ไม่เป็นไรประเทศไทยมันกลับทางกลับรถกลับหางเลยไอ้ของที่ชาวบ้านเขาใช้ใครไปทำก็ได้ผมใช้เด็กเหมือนผมเอาเอกสารให้คุณจอมเนี่ยผมใช้มอเตอร์ไซค์ไปก็ได้มันบอกไม่ได้คุณต้องทำด้วยตัวเองต้องโผล่มาเห็นไม่โผล่มาไม่รับนะฮะนี่คือประเทศไทยเรื่องที่มันกลับทางกับโลกครับประเทศไทยยึดหลักการเนี่ยครับประเทศเพราะฉะนั้นถ้าเราเลือกตั้งชนะเลือกตั้งกลับมาเนี่ยต้องสร้างหลักการผมไอ้ข้านิยมคนดีอย่ามาพูดให้ผมฟังผมไม่เชื่อว่ามีในโลกมีคนดีแล้วก็ผมก็ไม่ยอมรับคนดีด้วยมันอวดอ้างตัวเองทั้งสิ้นเลยคนดีแบบประยุทธ์เอาอ่ะหรือคนดีแบบประวิตรเอาอ่ะครับแต่ว่าปรากฏการณ์การดูดนักการเมืองหรือแม้แต่การต้อนรับประยุทธ์อย่างกรณีของคุณเนวินที่สุพรรณเอ้ยที่บุรีรัมย์เนี่ยมันก็สะท้อนให้เห็นว่าสุดท้ายแล้วการเมืองไทยมันก็ยังคงอยู่กับการเรื่องการเมืองแบบน้ำเน่าผลประโยชน์ของตัวเองเป็นหลักประโยชน์ของภาคของจังหวัดเป็นหลักอยู่ดีแต่ไม่ได้มองปัญหาภาพรวมของประเทศสักเท่าไหร่
ก็ต้องมองสองด้านคุณจอมครับคือมันสะท้อนคือการเมืองมันจะต้องมีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆก่อนที่จะมีพรรคไทยรักไทยพรรคการเมืองไหนเสนอนโยบายกล้าพูดคำนี้เพราะการเมืองสมัยก่อนมันเป็นการเมืองวาทะโวหารกันในสภาใครพูดเก่งก็ชนะว่าง่ายๆหรือการเมืองประเภทที่กระเป๋าไปนึกออกไหมฮะที่ผมกล้าพูดคำนี้เพราะว่านโยบายที่ประเทศไทยยังใช้อยู่มันเป็นนโยบายที่ไทยรักไทยคิดว่า30 บาทประชาชนที่อะไรหลังเนี้ยเราคิดไว้ก่อนหน้านั้นไม่มีเนี่ยมันจะไม่มีอะไรให้พูดถึงนึกออกไหมครับแต่การเมืองมันก็พัฒนาจนทั้งทำให้พรรคไทยรักไทยพรรคพลังประชาชนหรือเพื่อไทยชนะเลือกตั้งถ้าหลายคนมาชนะด้วยนโยบายนี่ไงฮะมันก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆส่วนที่คุณจอมบอกว่าท้ายสุดแล้วมันก็ยังมีอยู่บ้างในบางที่ที่ประชาชนเนี่ยยังยึดติดกับตัวบุคคลนะนี่ก็โทษประชาชนไม่ได้เพราะตัวบุคคลที่ประชาชนยึดติดอาจจะอำนวยความสะดวกเอื้อประโยชน์หรือช่วยเหลือเกื้อกูลประชาชนนี้ก็ต้องเคารพประชาชนครับแต่การเนี่ยมันพื้นที่นั้นอ่ะสสไหนนั่นแหละมันต้องอาศัยระยะเวลาในการที่เราจะพัฒนาเพราะเลือกพูดของประชาชนเนี่ยคุณจอมครับบางทีเขาไม่ได้เลือกแบบที่คุณจอมคิดเขาอาจจะเลือกคนที่เขาพึ่งพาได้เช่นลูกเขาคล่องเรียนไม่ได้ฝากได้นะเขาอยากได้ทดสอบแบบนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นมันอยู่ที่มุมมองของประชาชนในพื้นที่แต่พื้นที่นั้นแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยการเมืองมันมีการพัฒนาไม่เช่นนั้นพรรคเพื่อไทยมันยืนไม่ได้หรอกครับคุณเอาสสตัวหลักๆไปแล้วก็ส่งมือรองไปแล้วก็ชนะเพราะอะไรเพราะได้ชนะด้วยนโยบายไงฮะเพราะการเมืองพัฒนาทีนี้มีคำพูดหนึ่งที่มักจะถูกตำหนิหมายถึงว่าฝ่ายตรงข้ามหรือแม้แต่ในวงการเมืองก็มักตำหนิเพื่อไทยอยู่เหมือนกันโดยเฉพาะไม่ใช่เพื่อไทยสิไทยรักไทยในสมัยที่คุณทักษิณเป็นผู้นำก็คือประเด็นบอกว่าถ้าไม่รักไทยรักถ้าไม่เลือกไทยรักไทยการพัฒนาก็ไว้ทีหลังอันนี้ก็มักจะถูกพรรคประชาธิปัตย์เอามาพูดอยู่เสมอโดยเฉพาะคุณชวนมันจะเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นอีกไหมถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลมันเป็นการพูดเล่นนะฮะถ้าตรงไปตรงมาผมก็อยู่ในที่ประชุมด้วยเป็นการพูดเล่นคือในมุมนึงของท่านนายกทักษิณเนี่ยต้องยอมรับว่าท่านบางทีท่านก็พูดเล่นๆท่านพูดเล่นมันทำจริงทำได้เหรอมันถูกเสนอมาจากสำนักงบจะกลายเป็นจังหวัดไม่จัดไปพัฒนาจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งได้เหรอครับคุณจอมครับถ้าไม่จัดไปแล้วไอ้แล้วสอพักตรงข้ามที่มันได้เป็นผู้แทนมามันนั่งเติมอะไรอยู่ผมถามกันนะวันนั้นไอ้เชี่ยวที่พูดไปว่าทักษิณไม่จัดงบให้เนี่ยถามจริงว่าแล้วคุณนั่งอยู่ในสภาเนี่ยนั่งอมอะไรอยู่ถึงไม่ปกป้องสิทธิของประชาชนเป็นไปได้ครับพรรคเพื่อไทยซึ่งปากความปากกล้าก็สู้พวกคุณไม่ได้ในกรรมธิการก็มีพวกคุณอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรก็มีคนอยู่ถ้าเราไม่จัดงบให้คุณสภาแตกไปแล้วครับมันเป็นการพูดเล่นครับพูดเล่นคุณชอบลองนึกภาพเนี้ยเป็นไปได้หรอครับว่าถ้าเราไม่จัดงบไปให้ทางใต้เนี่ยสสประชาธิปัตย์จะนั่งเชื่องนั่งอมสาบไม่พูดอะไรปล่อยเวลาให้ล่วงเลยมา10 กว่าปีแล้วค่อยมาอวยวายตอนนี้เป็นไปได้หรอครับครับคุณนั่งอยู่ในสภานั่นด้วยคุณอยู่ในกรรมธิการตามสัดส่วนด้วยครับไม่มีทางนะครับอย่าเอาเรื่องแบบนี้มาดราม่าทางการเมืองเลยการเมืองมันเลยตรงนี้ไปแล้วอย่าน้ำเน่านะครับถ้าทำได้อย่างนั้นจริงก็ต้องโทษพวกคุณนั่งอมสาบอะไรอยู่ล่ะจึงไม่พูดครับนี่แหละคือสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้ครับนั่นแหละคือสิ่งที่เห็นตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าโอ้เห็นแล้วก็เหมือนว่าการเมืองในอนาคตก็ดูจะไม่ค่อยจะเป็นที่หวังสักเท่าไหร่ในขณะที่ประชาชนเริ่มที่จะคิดไกลไปมากขึ้นแล้วสำหรับการแก้ปัญหาของประเทศแต่นักการเมืองเองก็ยังคงแบบไม่ค่อยมีความหวังสักเท่าไหร่อันนี้รู้สึกยังไงฮะวันนี้ไปที่ไหนก็เลยต้องคุณจอมสังเกตพักใดพักหนึ่งไงนึกออกไหมครับครับก็เลยต้องใช้เด็กไปพูดเรื่องนโยบายเรื่องอะไรเพราะว่าพอผู้ใหญ่ไปทำเสียไปพูดอะไรแบบอย่างนั้นคนมันไม่เชื่อแล้วอ่ะก็เลยต้องมาสร้างแต่ว่าไม่เป็นไรการเมืองมันต้องพัฒนาให้ประชาชนก็ได้เรียนรู้จอบครับวันนี้เนี่ยเราจะเอาให้เราจะเลือกผู้แทนราษฎรให้ได้อย่างใจเรา100%เนี่ยมันเลือกไม่ได้หรอกเพราะมันไม่ใช่ธุรกิจถ้าเป็นธุรกิจผมเห็นใครเก่งก็ไม่เลือกเข้ามาประชาชนเนี่ยเขาศรัทธาแบบนี้เขาอยากได้ผู้แทนแบบนี้นะครับบางพื้นที่เขาอยากได้ผู้แทนที่ช่วยเขาเรื่องฝนฟ้าไม่ตกไปขอฝนเทียมให้เขาได้เขาไม่ได้อยากได้สสที่ไปอภิปรายในสภามันเพราะฉะนั้นมันมีความหลากหลายก็ต้องเราในระบอบประชาธิปไตยเราก็ต้องเคารพความเห็นของประชาชนเขาเลือกแบบไหนก็ต้องแบบนั้นนะครับครับแล้วมันจะพัฒนาไปเองแต่วันนี้การเมืองพัฒนามาไกลแล้วใช่ฮะไกลมากไม่เช่นนั้นวันนี้พรรคเพื่อไทยยืนอยู่ไม่ได้ถูกทำแบบนี้ถูกดูดแบบนี้ถูกทำร้ายแบบนี้สุดท้ายประชาชนก็จะเลือกว่าเขาติดใจในนโยบายเขาไม่ได้เลือกเราเพราะเขารักเราเพราะเราไปทำนู่นเขาพูดถึงนโยบายเขาเชื่อว่าถ้าเราเข้ามาเราแก้ปัญหาเขาได้
นี่คือพัฒนาการของการเมืองนั่นคือเหตุผลทำไมคสช.เนี่ยลงไปถึงพยายามเอางบไปทุ่มเห็นไหมฮะไปบุรีรัมย์บอกให้เขาไป20,000 ล้านต้องเอาไปทุ่มเพื่ออะไรเพื่อไปสร้างความเจริญให้เห็นว่าฉันทำความเจริญให้ที่นั่นที่นี่วันนี้การเมืองมันวัดกับตรงนี้ประชาชนตระหนักได้ถึงเวลาประชาชนทำมาหากินไม่ได้ได้รับความลำบากยากแค้นฝืดเคืองเขาคิดถึงไทยอ่ะผมเชื่อว่าเขาคิดถึงพรรคเพื่อไทยเขาคิดถึงพวกเราครับนะฮะครับถึงวันนี้ก็ยังคงเชื่อว่าการเลือกตั้งก็คงจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอีกแล้วใช่ไหมครับกุมภา62ก็จะเป็นการเลือกตั้งจริงในขณะที่ถ้าฟังจากคุณประยุทธ์ซึ่งผมก็ไม่เคยเชื่อเข้ามาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับ คุณประยุทธ์เนี่ย ก็น่าจะเป็นแบบนั้นนะฮะส่วนแล้วถ้าดูทิศทางในเรื่องการดูดการสูบเนี่ยมันก็คงจะไปแบบนั้นนะเพราะปัจจัยสำคัญก็คือในเรื่องของในเรื่องของการเมืองเนี่ยนะฮะวันนี้มันเลื่อนไปเนี่ยชาวบ้านจะไม่ยอมแล้วผมคิดอย่างนั้นนะครับมันทะลุทุกการกันมาเขาก็คนจะต้องเลือกนั่นแหละถึงได้ไปเที่ยวไปสูบไปดูดอะไรมาไม่งั้นก็จะเอาพวกนี้มาทำไมอ่ะครับนะก็ถือว่าแต่ว่าก็คงจะต้องพยายามไปสร้างกลไกเตรียมโกงเราหน่อยง่ายๆนี่คือเรื่องใหญ่ที่ไม่เฉพาะเรื่องของการที่จะกำหนดนโยบายที่ให้ประชาชนเลือกเท่านั้นแต่การที่จะป้องกันให้ไม่ถูกเกมสกปรกทางการเมืองที่จะเล่นงานเพื่อไทยอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่ประชาชนก็ต้องช่วยด้วยครับนอกจากไปเลือกแล้วเนี่ยต้องเฝ้าหน่วยกันด้วยเดี๋ยวไม่เช่นนั้นคนที่ท่านเลือกจะไม่ชนะเข้ามาอันนี้ก็คงอาจจะเป็นเรื่องที่ต้องคิดต้องกระตุ้นประชาชนว่าเลือกตั้งครั้งนี้อยากเลือกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองเทไปเลยเสียงเดียวนะสำหรับการเมืองครั้งนี้นะครับครั้งหน้าพอบ้านเมืองปกติแล้วรักใครชอบใครอยากไปเลือกใครก็ไปค่อยว่ากันแต่ครั้งเนี้ยคุณต้องการพลังพรรคใดพรรคหนึ่งก็เปลี่ยนแปลงคุณเชื่อนโยบายของพรรคไหนเทให้เขาไปเลยไม่งั้นคะแนนมันจะเสียของแต่ประเด็นก็คือว่าทำอย่างไรถึงจะให้พรรคการเมืองพรรคนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อไทยเนี่ยสร้างความเชื่อมั่นว่าจะยืนยันอยู่ในหลักการที่แท้จริงที่ประชาชนต้องการให้เป็นอันนี้คือเรื่องใหญ่เหมือนกันนะในความเป็นประชาชนก่อนพอให้ทำกิจกรรมทางการเมืองแล้วเนี่ยนะครับคงประกาศนโยบายพอประกาศเป็นนโยบายเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้มันเป็นนโยบายมันเป็นฉันทานุมัติที่พักมีนโยบายมาผมก็ต้องทำตามต่อให้ ไม่เห็นด้วยผมก็ต้องเดินตามนั้นมันประกาศเป็นนโยบายของพักว่าเราจะทำอะไรบ้างเช่น1เราจะปฏิรูปกองทัพเราก็ต้องเข้าไปทำไม่ทำไม่ได้เพราะว่ามันเป็นสัญญาประชาคมสองเราจะไม่ร่วมมือกับเผด็จการไม่จับมือไม่ร่วมรัฐบาลกับพวกเผด็จการแบบนี้มันเราจะประกาศเป็นนโยบายออกมาให้ชัดเจนพอประกาศแบบนี้ก็จะเห็นภาพว่าเนี่ยพักเพื่อไทยจะต้องเดินแบบนี้นะฮะหรือเราจะยกเลิกการเกณฑ์ทหารแบบนี้เข้าไปไม่ทำก็ไม่ได้มันต้องทำเราดูนโยบายตรงนี้นะครับคุณจอมครับแล้วมันจะบอกเลยถ้าสมมุติว่าเราประกาศแล้วว่าเราจะไม่ร่วมรัฐบาลกับเผด็จการหรือพวกคสช.คุณประยุทธ์มาเนี่ยแล้วเราไปจับมือเนี่ยประชาชนเอาตายแน่มันอยู่ไม่ได้หรอกครับพรรคก็แตกแล้วถ้าพรรคไปทำแบบนั้นผมก็ลาออกผมก็ไม่อยู่ด้วยบอกเลยนะฮะมันคิดคนละอย่างเราอยู่ด้วยกันไม่ได้ความคิดในลักษณะทำนองที่คุณวัฒนากำลังคิดอยู่เนี่ยเป็นความคิดของส่วนใหญ่ของสสหรือว่าของสมาชิกพรรคเพื่อไทยณเวลานี้ไหมครับหรือยังคงมีคนที่เห็นต่างแยกกันไปอีกมันก็มีความหลากหลายนะแต่ว่าโดยหลักจะเป็นแบบนี้ใช่ครับโดยหลักเป็นแบบนี้คือเราไม่เอากับเผด็จการเพราะนั้นใครที่จะไปกับเผด็จการเอาด้วยมันก็เผยตัวเห็นแล้วนะครับก็ถึงยอมดูดอมสูบไปแต่ว่าหลักๆคนที่ไม่ไปก็อยู่ตรงนี้เมื่อพรรคมีนโยบายว่าเราประกาศแล้วเนี่ยนะครับคือเราต่างจากทางพรรคประชาธิปัตย์คุณอภิสิทธิ์ประกาศว่าเขาไม่เอานายกคนนอกแต่ถ้านายกกรณีคุณประยุทธ์เนี่ยที่มีความพยายามจะอยู่เป็นนายกคนในคือให้พรรคการเมืองใดพรรคการหนึ่งเสนอชื่อเนี่ยอันเนี้ยอยู่ในเงื่อนไขที่ทางคุณอภิสิทธิ์เขารับได้รู้บอกไหมครับใช่ครับแต่พรรคเพื่อไทยเนี่ยประกาศเลยไม่ว่าจะคุณประยุทธ์จะมาบัญชีนอกบัญชีในตรงไหนก็แล้วแต่ไม่เอากับคุณต่อให้คุณลงเลือกตั้งนะฮะชนะเลือกตั้งมาคุณไปฟอร์มพรรคมาตั้งรัฐบาลก็ไม่เอากับคุณเพราะคุณได้อำนาจมาโดยวิธีสกปรกมันเหมือนเป็นพระกับปาราชิกมันบวชไม่ได้แล้วจะให้ผมไปสังฆกรรมมันสังฆกรรมไม่ได้แล้วไม่เอาด้วยเลยนะฮะเอางี้ดีกว่าเราจุดยืนของเราตรงเนี้ยเพราะนั้นคุณจอมตอบเลยแล้วว่าคิดว่าเราจะไปเกียร์เสียได้ไหมไม่มีทางรัฐบาลแห่งชาติชาติไหนชาตินี้ชาติหน้าเราไม่เอาด้วยเราเพราะว่าเราประกาศแล้วว่าพรรคการเมืองเนี่ยมันต้องเป็นตัวแทนประชาชนถ้าไปจับมือตั้งรัฐบาลทุกพรรคแล้วใครจะตรวจสอบให้ประชาชนล่ะครับทีนี้ถ้าถามอย่างนี้ประชาชนเสียหายใช่ไหมถามงี้ครับคือตอนนี้คนไทยหมายถึงว่าคนที่อยู่ฝ่ายประชาธิปไตยนะฮะที่เคยหวังจะเชียร์เพื่อไทยหรือจะเลือกเพื่อไทยเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มคิดออกมาเป็น2ทางแล้วเอ๊ะระหว่างอนาคตใหม่กับเพื่อไทยเอ๊ะจะเอายังไงดีตอนนี้ก็เทไปอนาคตใหม่แล้วอะไรเงี้ยนะถ้าอย่างนั้นจะ
จะบอกกับคนที่มีความคิดลังเลแบบนี้หรือเลือกไปอีกแล้วว่าเฮ้ยอนาคตใหม่น่าจะมีความหวังมากกว่าเนี่ยจะอธิครบับายอย่างไรว่าถ้าเลือกอนาคตใหม่แล้วสิ่งที่ต้องการสร้างประชาธิปไตยมันจะเกิดขึ้นได้จริงๆตามอุดมการณ์ของอนาคตใหม่ก็หรือเปล่าจะอธผิบมายเชกืั่บอคว่านคุนณี้ธอย่านงาไรกรครับผมเชื่อว่าคุณธนากรเนี่ยมีอุดมการณ์และมีมันสมองไม่ต่างจากคนอื่นหรอกแต่ถ้าประชาชนเชื่อว่าเลือกพรรคอนาคตใหม่แล้วนะครับเขาจะมีเสียงพอที่จะไปเปลี่ยนแปลงประเทศก็เลือกทางใดทางหนึ่งเลือกไปมันคำตอบมันชัดอยู่แล้วเนี่ยนัค่รนัหบมายถึงว่าเพื่อไทยเองเชื่อว่าเสียงของธนาของพรรคอนาคตใหม่จะไม่เพียงพอในการเปลี่ยนแปลงในแง่ของข้อกฎหมายในแง่ของการจะปฏิรูปอะไรต่างๆตามที่สังคมไทยต้องการให้เป็นคืออย่างนี้ครับผู้แทนราษฎรมันมีได้350คนนะฮะรวมทั้งบัญชีรายชื่อก็คือ500คนพรรคเพื่อไทยเนี่ยผมโดยสถิติของการเลือกตั้งมาเนี่ยเราก็จะได้คะแนนแถวแถวเนี่ยนะครับประมาณ45-48 ถึง 50%เราจะได้ของเรามาแบบเนี้ยเพราะนั้นพื้นฐานถ้าเราได้ตรงนี้ที่เหลือมันก็ต้องน้อยลงไปถูกไหมครับยกเว้นคราวนี้ประชาชนไม่เลือกเราเลยไปเลือกพรรคใดพรรคหนึ่งมันก็จะออกมาอีกแบบหนึ่งส.ส.มันโปร่งไม่ได้มันมี500คนสมมติเราได้มา200ที่เหลือ300ก็ไปแบ่งเอาถูกไหมครับครับเพราะฉะนั้นประชาชนก็ต้องไปคิดอันนี้ผมว่าในการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยถ้าเราจะเลือกพรรคกไม่จำเป็นต้องเป็นพรรคอนาคตใหม่นะครับแล้วพรรคกเนี่ยสามารถจะไปเปลี่ยนแปลงอะไรคุณได้ไหมอันนี้เราเรียกว่าเลือกไม่เสียของแต่ถ้าเลือกพรรคกแล้วก็ได้สมาชิกเข้าไปสมมติ50คนอย่างที่บอกว่าโอ้ผมได้50เนี่ย50มันเปลี่ยนแปลงอะไรได้มากเพราะมันต้องการเสียงเกิน250เนี่ยคุณจอมสภาล่างเนี่ยมันมีเสียง2,500ถูกไหมครับคุณจอมเสนอกฎหมายต้องมีเสียงอย่างน้อย251โหวตให้ใช่ครับถ้ามันไม่ถึง251มันก็ไม่เป็นกฎหมายคุณอยากจะเลิกเกณฑ์ทหารคุณอยากจะย้ายกองทัพอย่างที่บอกมันย้ายได้ที่ไหนอ่ะมันไม่แต่ประเด็นของคนที่กังวลเรื่องนี้ก็คือว่าคสช.เนี่ยคงไม่ยอมให้เพื่อไทยได้เสียงอย่างถล่มทลายแน่ๆอันนี้ก็เป็นข้อกังวลของคนที่จะเลือกเพื่อไทยเหมือนกันนะสุดท้ายก็เลือกไปแล้วอาจจะถูกกระทําโดยคสช.ซะอีกมันก็อาจจะก็คสช.มีคนกี่คนล่ะครับประชาชนมีกี่คนทําไมประชาชนจะเลือกเราเกินครึ่งไม่ได้เหมือนสมัยคุณยิ่งลักษณ์ก็ได้มา264จาก500ทําไมจะเกินไม่ได้ครับมันอยู่ที่ประชาชนนี่ครับสมัยหนึ่งไทยและไทยได้ตั้ง377จาก500ก็เคยได้มาแล้วมันอยู่ที่ประชาชนคสช.มีคนกี่คนเชียวประชาชนทั้งประเทศมันมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในประมาณ40กว่าล้านคนถ้าเขาพร้อมใจกันจะไปเลือกตรงนี้ฮะอะไรก็อั้นไม่อยู่นะฮะมันอยู่ที่ประชาชนถ้าประชาชนคิดว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เหมือนการทําสงครามน่ะขอครั้งนึงเถอะเหมือนสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยเชอร์ชิลล์เนี่ยคนอังกฤษเลือกให้มาเป็นนายกรัฐมนตรีเลือกชนะเลือกตั้งพอสงครามโลกครั้งที่2ทุกสภาเป็นซอเนี่ยคือบริบทวันเนี้ยคุณต้องการพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองที่มีเสียงเด็ดขาดที่เข้าไปเปลี่ยนแปลงประเทศไม่งั้นมันเปลี่ยนไม่ได้หรอกครับเผด็จการวางรากฐานวางอะไรเยอะแยะไปหมดถามว่าวันเนี้ยผมกับคุณธนาธรมีความคิดเหมือนกันคือ เราจะเลิกกฎหมายการเกณฑ์ทหารใช่ครับผมถามคุณจอมว่าจะต้องใช้เสียงเท่าไหร่ถึงจะออกกฎหมายไปยกเลิกการเกณฑ์ทหารได้ก็ต้อง251ถูกไหมฮะใช่ครับถ้าผมได้มา50เสียงเนี่ยผมเปลี่ยนได้ไหม ผมไม่ได้บอกคุณเป็นคนไม่มีอุดมการณ์นะฮะวันนี้เข้าใจดีใจที่คนจะเข้ามาร่วมกันแต่ว่าบริบททางการเมืองวันนี้เหมือนประเทศกำลังเข้าสงครามเนี่ยคุณอยากได้แม่ทัพใครคนใดคนหนึ่งที่จะทำให้ชนะสงครามเนี่ยเสร็จแล้วหลังจากสงครามสงบราบคาบเข้าไปสู่การเลือกตั้งโหมดใหม่เนี่ยตอนนั้นมีความหลากหลายอยากเลือกใครก็ไปเลือกมันไม่เสียของแต่ถ้าวันนี้ถ้าคุณไม่เลือกใครก็เชื่อมาเนี่ยไม่จะเปลี่ยนประเทศให้คุณเด่นคุณก็เทไปสินเทไปทั้งหมดเลยให้เขาไปเปลี่ยนแปลงไม่งั้นมันเสียของได้ไม่ครบเนี่ยมันสุดท้ายเปลี่ยนอะไรไม่ได้เลยหัวแตกแล้วก็เผด็จการเรืออำนาจคือเก่าถูกไหมครับมันทำให้อ่อนแอยิ่งมากยิ่งอ่อนแอแล้วเผด็จการก็จะแข็งแรงเพราะว่าเป้าหมายเขาวันนี้เขาต้องการตั้งพรรคการเมืองให้ได้เสียง25เสียงก่อนเพราะถ้าได้ไม่ถึง25เสียงคือ 5% เนี่ยชื่อ3ชื่อที่เสนอชื่อนายกมันจะตกใช่ครับนะฮะแล้วเขาต้องการอีก126เสียงรวมกับสวเป็น376เสียงเอาเป็นนายกก่อนแล้วยังพอเป็นนายกได้แล้วเนี่ยเขายังมีเวลาอีก2-3เดือนตอนนั้นเนี่ยไปเที่ยวสูบเที่ยวดูดไปลากคนนู้นคนนี้เข้ามาไปต่อรองนี่เป้าหมายเป็นแบบนั้นครับนะเพราะนั้นสิ่งเดียวที่เขาจะทำไม่สำเร็จและไม่มีทางเกิดขึ้นได้ก็คือไอ้ตรงเนี้ยนะถ้าพรรคเพื่อไทยเกิดได้251เสียงเมื่อไหร่ไอ้สิ่งที่คุณคิดทั้งหมดเนี่ยจบหมดเป็นไปไม่ได้หมดไม่ว่าจะก๊อกแรกก๊อกสองก๊อกสามเป็นไปไม่ได้หมดนะฮะก็อยู่ที่ประชาชนผมประเมินประชาชนไม่ออกผมก็ได้แต่ขอความ
มตตาขอความอนุเคราะห์ประชาชนผมไม่รู้จะพูดยังไงนะเพราะวิธีคิดของผมผมก็เป็นแบบเนี้ยว่าถ้าอยากให้พวกผมเข้าไปเปลี่ยนแปลงประเทศเทกันมาเลยข้างไหนข้างหนึ่งเอาไปเลยเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ต้องไม่ยึดในเรื่องของคนแต่ยึดในเรื่องของนโยบายและพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองที่ประกาศจุดยืนจะทำอย่างนั้นถ้าตรงกับคุณเทกันเลยมาตาเลือกเลยอย่าไม่งั้นมันเสียของนะฮะผมฝากประชาชนแบบนี้นะฮะเราไม่ดูแคลนใครว่าใครไม่ได้นู่นไม่ได้นี่ผมพูดเนี่ยผมพูดในภาพรวมไม่เห็นว่าถ้าท่านต้องการเปลี่ยนแปลงประเทศท่านต้องคิดแบบนี้ทำแบบนี้ไม่งั้นมันเปลี่ยนไม่ได้ครับครับเอาละครับขอบคุณมากครับคุณวัฒนาครับขอบคุณมากครับที่ให้เวลาแล้วก็ยินดีครับคุณจอมครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณที่ยังคุยกันสวัสดีครับได้ขอบคุณมากครับครับคุณวัฒนาเมืองสุขนะครับซึ่งก็เป็นสมาชิกคนสำคัญของพรรคเพื่อไทยนะฮะจุดยืนชัดเจนในการที่จะไม่เอากับเผด็จการและพยายามที่จะสร้างความเป็นประชาธิปไตยความเสมอภาคความเท่าเทียมสิทธิเสรีภาพหรือว่าการที่จะฟื้นฟูประเทศไปสู่การเมืองที่เป็นประชาธิปไตยจริงๆอันนี้ก็เป็นอุดมการณ์ที่สำคัญของพรรคเพื่อไทยที่ถ่ายทอดผ่านคุณวัฒนาเมืองสุขนะครับเอาละครับนี่คือทั้งหมดของรายการเสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยในวันนี้ขอบพระคุณที่ติดตามรับชมคุยกันใหม่ข้างหน้านะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ